สวัสดีค่ะเจอกันกับกล้วยพาชิมอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในซอยพรหมประกายค่ะซอยทางลัดไปสนามบินอุดร นั่นเองนะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือซอยที่อยู่หลังโรงเรียนราชินูค่ะผ่านทุกวันเลยรู้สึกสะดุดตากับชื่อร้านนี้มากเลยค่ะเหลาไก่ค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าในร้านมีอะไรน่าทานบ้างค่ะใครที่เคยแวะเวียนไปเที่ยวช่างชุยที่กทม.นะคะจะต้องเคยไปลองไก่ทอดที่ร้านเล้าไก่กันแน่ๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะที่อุดรค่ะเขามาเปิดสาขาแฟรนไชส์ให้เราได้ลิ้มลองความอร่อยกันแล้วค่ะตอนนี้เมนูของเรามาหมดแล้ววันนี้เรามากันหลายคนค่ะนี่เลยเซตนี้น่าจะเหมาะกับเราเป็นที่สุดเลยกับไซส์ XL แล้วก็เสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายค่ะซึ่งไก่เนี่ยนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะเอารสอะไรบ้างกี่ชิ้นที่นี่นะคะเขามีให้เลือกซอสถึง6ซอสด้วยกันค่ะมาเป็นชื่อซอสกันเลยนะคะไก่ขาวไก่ดำไก่ส้มไก่แดงหรือไก่คลุกฝุ่นค่ะนี่เลยค่ะมาดูกันก่อนเลยนี่ไก่เขียวค่ะพี่บุ๋มคะไก่เขียวคืออะไรคะอันนี้ที่เห็นเหมือนผักชีหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะตายแล้วเขาบอกว่าเป็นสาหร่ายค่ะนี่แล้วไก่ขาวของเขานะคะก็คือเป็นไก่แล้วก็ราดมาด้วยชีสค่ะนี่เลยแล้วก็ไก่คลุกฝุ่นนะคะใครชอบกระเทียมนะใครชอบกินไก่แล้วแบบมีกลิ่นกระเทียมนะแนะนำอันนี้เลยค่ะไก่ดำค่ะไก่ดำเนี่ยจะเป็นซอสเกาหลีนะคะไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดและนี่ไก่แดงนะคะจะเป็นซอสบาร์บีคิวค่ะและใครชอบทานเผ็ดต้องไก่ส้มเลยค่ะรับรองว่าจีจ๊าถึงใจแน่ๆที่นี่เขายังไม่ได้มีแค่เมนูเท่านี้นะคะนี่แหละค่ะจานนี้แหละค่ะเสิร์ฟออกมาอย่างกิ๊บเก๋มากเลยเพราะมันคือไก่ค้อนค่ะไก่ค้อนมันคือไก่ค้อนค่ะคือจะบอกว่ากินง่ายมากๆเลยเป็นค้อนเอาไว้ถืออ่ะแล้วแบบคุณกินตรงนี้ได้อ่ะไม่ต้องมานั่งเลาะกระดูกตรงนี้เลยจิ้มด้วยชีสอร่อยและที่นี่นะคะเขายังมีนี่ค่ะซี่โครงหมูบาร์บีคิวด้วยค่ะน่ากินมากขอบอกยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเราจะไปลองกันค่ะนี่เลยเมื่อกี้แบบว่าเสิร์ฟลงตรงหน้านี่คือแบบนึกถึงอะไรรู้ไหมขอข้าวเปล่า1ถ้วยเลยค่ะแล้วข้าวเปล่าก็มาแล้วค่ะแล้วใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้แบบไก่เต็มเลยอยากสั่งเมนูอื่นๆเนี่ยเขายังมีฟิชแอนด์ชิปแล้วก็ยังมีหมึกฟูอีกด้วยนะคะขอบอกเลยว่าตอนนี้หลังจากที่แบบว่าอิ่มมากเลยค่ะร้านเล้าไก่ไก่เป็นอีกร้านนึงที่เราปักหมุดไว้แล้วเพราะว่าไก่ที่นี่นะคะอร่อยจริงๆแล้วคือแบบว่าเขาใช้ไก่เนี่ยให้ดูเขาใช้ชิ้นใหญ่จริงๆเลยนะไก่หลุดออกจากปากเขาใช้ไก่ชิ้นใหญ่นะแล้วซอสเขาเข้มข้นอร่อยมากๆค่ะอยากให้มาลองร้านเล้าไก่นะคะอยู่ในซอยพรหมประกายค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มค่ะใครผ่านมาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่จอดรถนะคะเลี้ยวเข้าไปซอยข้างๆเลยค่ะจอดรถได้ถึง 4-6 คันเลยค่ะเดี๋ยวเราขอลาไปอร่อยกันต่อกันนะบ๊ายบาย